สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีตุลขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าค่ะคลิปนี้นะคะแอดมินจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของเดือนกันยายน2566นะคะฟังได้ทั้งลัคนาตุลฟังได้ทั้งราศีตุลน,นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นี่ต้องบอกว่าในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามันมีการเปลี่ยนแปลงบางคนก็โยกย้ายบางคนก็ทำธุรกิจ เหมือนกับขยับขยายสาขาบางคนก็ช่วงระยะเวลานี้คู่ครองคนรักนะฮะจะต้องเดินทางไกลเปลี่ยนแปลงในเรื่องของคนรอบตัวในเรื่องของการทํางานเพราะว่าพระอังคารเนี่ยสถิตยอยู่ในเรือนวินาศหรือว่าเดือนมกษะเขาเรียกว่าถ้าสมมุติว่ามีปัญหากันคิดกันเครียดกันในช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่ห่างกันเนี่ราจะดีขึ้นสําหรับ เรื่องของความรักนะคะสำหรับเรื่องของการลงทุนน่ยพอมากันยาปุ๊บเนี่ยช่วงระยะเวลานี้การลงทุนการงานหรืออะไรต่างๆยังอยู่ในเชิงบวกยังอยู่ในเกณฑ์ดียังอยู่ในเรื่องอาจจะบอกว่าเกณฑ์ดีขึ้นนะได้แต่มันจะต้องลุยมากขึ้นด้วยเพราะจอตาต้องนึกให้ออกว่าตอนนี้ดาวพระศุกร์เนี่ยอยู่ในลักษณะขี้เกียจขี้เกียจเดินหน้านะคะ ขยับถอยหลังบัางมนบ้างอะไรนะคะอยู่ในเรื่องกรรม,มะงานก็เยอะรู้ตัวว่างานโจดจ่อรอคอยแต่ลัคนาราศีตุลก็ยังมีความรู้สึกเหนื่อยหน่ายเบื่อจากสาเหตุอะไรก็ไม่รู้บางคนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะแค่เบื่อเบื่ออย่างเงี้ยนะคะลัคนาราศีตุลเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของความรักเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครอง เกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนร่วมง,งานเนี่ยที่ตึงๆกันมาสําหรับบางพวกที่ตึงๆกันมาแอดว่ามันก็ขยับดีขึ้นตั้งแต่วันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาหรือไม่ก็มีจังหวะระยะเวลาของระคังช่วยให้อีกฝ่ายยนงอยู่ไกลหรือขยับปรับเปลี่ยนการอยู่ด้วยกันคนละชั้นคนละห้องการพูดจากันน้อยลงทําความเข้าใจกันมากขึ้นประมาณอย่างเงี้ยมันมีการเร,เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ของปัญหาของชาวลัคนาราศีตุลมากขึ้นขยับขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาไล่ดาวลัคนาราศีตุลน,นะคะเรามาไล่ดาวเพราะว่าแอดมองเห็นแล้วว่าเป็น,เป,นเป็นช่วงระยะเวลาที่ดาวกำลังขยับเดินหน้าเพราะฉะนั้นตุลที่กำลังเครียดกำลังท้อกำลังรู้สึกว่าเฮ้ยดาวมันถอยหลังอยู่เนี่ยเมื่อไหร่มันจะเข้าเกษตรเมื่อไหร่มันจะแบบ เดินหน้าเป็นปกติสักทีเนี่ยแอดต้องบอกแบบนี้นะตูลแม้ดาวเจ้าเรือนตัวเจ้าชะตาจะถอยหลังแต่มันก็เสมือนหนึ่งคนที่ยังมีงานทําอยู่ไม่ใช่คนว่างงานไม่ใช่คนตกงานนะถอยหลังอยู่ในเรือนราชาโชคเพราะฉะนั้นคุณจงรู้ว่าตอนนี้คุณโชคดีแล้วที่คุณยังมีหน้าที่การงานอะไรบางอย่างทําอยู่ในระยะเวลานี้กลุ่มให้มัน่น นะคะแล้วประสุกที่ถอยอยู่ในเรือนกรมมะเนี่ยไม่ใช่กระจอกนะคะเพราะว่าตําแหน่งที่ถอยเข้าไปเป็นราชาโชคเพราะฉะนั้นสําหรับตุนบางคนก็ต้องบอกว่าที่เคยมีเรื่องของงานใหญ่โปรเจกต์ Project ใหญ่หรือโครงการใหญ่ที่กำลังอยากทำช่วงระยะเวลานี้อาจจะต้องกลับไปคิดไปคน้นไปค้นหาไปดูลู่ทางว่ามีโอกาสทำไหมเป็นช่วงระยะเวลาที่ตุนกําลังค้น คนควาตัวเองเพราะจําไม่ได้ว่าคลิปไหนแต่ก็ทํานายลัคนาราศีตุลน,นี้แหละว่าเป็นช่วงเวลาที่ประสุขถอยหลังให้คิดซะว่ามันเป็นช่วงของการปรับปรุงตัวเองหันกลับมามองตัวเองคิดแก้ไขจากตัวเองก่อนอย่าเพิ่งไปโทษคนอื่นนะคะ ให้ให้มองตัวเองแล้วก็เปลี่ยนแปลงจากตัวเองก่อนเพราะเวลาดาวถอยหลังมันก็จะขี้หงุดหงิดมันก็จะขี้เบื่อมันก็ไม่อยากพูดไม่อยากเจราจาอะไรกับใครเลยยิ่งไปกลุ่มร่วมกับพระเกตด้วยยิ่งแบบโอโ้โอหหนักเพราะพระเกตเนี่ยเป็นดาวอ่าเขาเรียวกว่าไม้ยมุกนะคะถ้าเครียดทั้าหงุดหงิดพระเกตเข้าไปกลุ่มหางไว้ด้วยแล้วก็ก็กลายเป็นเครียดแล้วหงุดหงิดมาก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 ,มาก,มากแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเจ้าตาก็ต้องระมัดระวังเวลาที่ดาวตนุรัก เขาสู่พบเรื่องกรรมมะในลักษณะถอยหลังตนุแปลว่าตัวเองใช่ไหมกรรมมะแปลว่ากรรมนี่ก็คือกรรมมันจะเกิดเรื่องของกรรมที่เกิดจากตัวเองอ่ะเพราะฉะนั้นเจ้าตาอะไรก็ตามอ่ะไม่ว่าจะอยู่ในทิศทางใดถ้าเราทํามันเสียด้วยตัวของเราเองมันก็จะเสียมากโดยเฉพาะลัคนาราศีตุลที่คุณมีดาวประจําตัวเนี่ยเป็นดาวเดียวกับดาวมรณะคุณต้องรู้ว่าเวลาที่คุณแบบไม่ออดทนแล้วอ่ะนะคะไม่ไม่ยอมแล้วอ่ะมันพังพินาศขนาดไหน เพราะฉะนั้นเจ้าวตาช่วงระยะเวลานี้แอดก็ต้องบอกว่าเย็นไว้โยโมนะคะเย็นไว้ก่อนจะทําอะไรก็ตามในช่วงระยะเวลานี้มันมีคนเข้ามาช่วยอาจจะเป็นคนเก่าคนเดิมวนกลับเข้ามาช่วยวนกลับเข้ามาในสังขยาช่วยเหลือเจ้าวตาทําทุกสิ่งทุกอย่างแล้วดาวเนี่ยต้องบอกว่าตลอดทั้งเดือนนะดาวหนึ่งกับดาวสี่อยู่ในเรือนลับะะเนี่ยลัคนาราศีตุลบางคนถ้าทำงานเกี่ยวกับเรื่องของวินาศทั้งหมด ก็จะได้เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภลงทุนต่างประเทศก็โอเคนะแต่ต้องละเอียดรอบคอบนะคะคือหลายคนเวลาแอดมินบอกว่าเออการลงทุนดีนะลงเลยอะไรเงี้ยคุณต้องรู้ว่าคุณลงทุนอะไรคุณต้องมีความสามารถในการลงทุนนั้นไม่ใช่มาฟังดวงรวมแล้วเอาไปฟันทงเอยแอดบอกว่ารวยไม่มีจนเลย แอนไม่ค่อยทานายแบบนี้เนาะแบบลุยมากลุยไปเลยลุยไปข้างหน้าเลยอะไรเงี้ยส่วนมากสิ่งที่แอดจะบอกให้ลุยไปเลยคือตั้งอกตั้งใจทําในสิ่งที่ตัวเองถนัดนะคะไม่เคยส่งเสริมให้ใครแบบลุยไปข้างหน้าโดยที่ไม่อ่านทุกสิ่งทุกอย่างให้รอบคอบอ่านเกมให้รอบคอบก่อนอะเดี๋ยวตามดาวก่อนดีกว่านะคะช่วงระยะเวลานี้ลัคนาราศีตุล์เอาเป็นว่าไม่ว่าจะเดินหน้าหรือถอยหลังคุณงานเยอะมาก จะบอกว่าปังไหมก็นะคะเดี๋ยวก็ไปดูตามดาวกันเพราะว่าเรื่องของเงินน่ะมันดูว่าปังแต่มันก็มีรายจ่ายด้วยนะเพราะอังคารเนี่ยอยู่ในเรือนวินาศไงนะคะดาวแรกที่จะขยับก็คือวันที่เก้าเนี่ยดาวเก้าเนี่ยแหละห่ะเข้าพบเรือนที่เก้าโอ้โหลัคนาราศีตุลน,นะคะพระเกรศอยู่ในเรือนเก้าตุลมีใจเป็นพระนะคะเดือนเนี้ย ตุลมีใจเป็นพระตุลมีใจประมาณว่าชอบสะสมของเก่าชอบเข้าห้องพระหรือช่วงระยะเวลานี้มีจิตใจที่ที่พยายามจะช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นนะคะตุลในเรือนสุภาเนี่ยหมายไอไอ,ไอพระเกศในเรือนสุภาหมายถึงว่าช่วงระยะเวลานี้ยเจ้าตาจะทำดีมากๆเหมือนบางคนที่มาคอมเมนต์ว่าช่วงระยะเวลานี้ ตั้งแต่มารู้จักกับแอดแล้วก็ไม่ไม่อยากทําไม่อยากออกนอกรู้นอกลอยกลัวผิดศีลธรรมกลัวเรื่องของกรำเวรน,นะคะจริงๆเรื่องพวกนี้ถ้าเรายังเด็กอยู่ที่เราไปเยียเย่เย่ะทวงอย่างเงี้ยพราเราไม่ได้เรายังไม่รู้อะไรอีกเยอะใช่ไหมคะพอเราเริ่มรู้อะไรอีกเยอะเราก็จะรู้ว่าทุกสิ่งที่ทํามันเป็นกรรมที่เราเริ่มต้นทังนั้นเคยมีคนหนึ่งซึ่งแอดมองว่าน่าจะเป็นเด็กมากนะคะเข้ามาคอมเมนต์ในเพจแล้วก็ เขาไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกรรมเขาก็ถามว่าถ้าเราทำกรรมใหม่ดีๆเนี่ยกรรมเก่าเราก็ต้องไม่ต้องใช้ใช่ไหมคะแอดมินก็ต้องบอกว่าไม่ได้ค่ะถ้าเกิดทำกรรมแล้วมันก็ต้องพบเจอยังไงก็ต้องใช้จะใช้แบบใดใช้แบบมีความสุขจริงๆกรรมเนี่ยเหมือนเงินออมนะคะเหมือนการเก็บออมเงินเจ้าตามีกรรมเก่าที่ไม่ดีตีซะว่าเป็นหนี้สินนะ แล้วในพบชาติใหม่คุณกําลังผ่อนใช่ไหมบางคนก็ผ่อนอย่างเดียวเลยผ่อนอย่างเดียวถามว่าได้ไม่ได้ผ่อนก็คือมีเรื่องอะไรมารับมีเรื่องอะไรมารับแต่เจ้าอาตาผ่อนไปด้วยเก็บเงินไปด้วยได้นะคะผ่อนไปด้วยมีเรื่องอะไรก็รับแต่กมใหม่ก็ทําดีไปด้วยใช้ชีวิตในวันข้างหน้าเหมือนกับไปแก้ไขปัญหาวันเก่าก็คือสิ่งที่แอดบอกนั่นแหละ ไม่ว่าคุณจะเก็บได้วันละร้อยวันละนิดหน่อยเดือนละไม่กี่พันเดือนละพันอะไรก็ช่างอ่ะผ่านไปแป๊บแป๊บปีหนึ่งคุณก็จะได้เงินเป็นหมื่นอยู่ดีดีกว่าให้วันเวลามันผ่านไปจนกระทั่งไม่ได้อะไรเลยแอดเปรียบเป็นเงินแอดว่ามันก็มองเห็นง่ายสําหรับมนุษย์อย่างเราเราอะนะคะหลังจากที่พระเกตเข้าเรือนสู่พระเจ้าคตาก็จะเป็นบุคคลที่ชอบทําความดีงามจิตใจยึดมั่นศรัทธาเกี่ยวกับเรื่องของศิลธรรม คุณงามความดีนะคะตัวเจ้าตาเนี่ยทำไปเถอะในระยะที่เจ้าตาทําไปเนี่ยบางทีอาจจะเป็นเรื่องของการปิดทองหลังพระแต่ไม่นานก็จะมีคนซรามีคนเห็นว่าเจ้าตาเสียสละบางคนก็ทําเพื่ออะไรเพื่อส่วนรวมเพื่อนั่นเพื่อนี่นะคะบางทีก็ทําเพื่อคนอื่นแล้วไม่ได้บอกอะไรแบบเนี้ค่ะพระเกตอยู่ในเรือนสุภะหลังจากนั้นนะคะประมาณวันที่18กันยายนนะคะ พระอาทิตย์ก็จะยกเข้าสู่ราศีกันนะคะออกจากเรือนลาบผลที่เป็นเกษตรราธิบดีนะคะเข้าสู่ภพเรือนวินาศพระอาทิตย์เข้าสู่ภพเรือนวินาศเ,เ,เนี่ยสิ่งที่ต้องระวังคือระวังคนอื่นมาบ่อนทำลายระวังคนอื่นมาทำให้เสียชื่อเสียงนะคะ แต่ด้วยความที่พระอาทิตย์ก็ไม่ใช่คู่อริในเรื่องนี้คู่ที่ปะทะก,กันจริงๆก็คือรังคารเนี่ยค่ะสำหรับแอดเนี่ยมีเกณฑ์นะคะที่เจ้าอาาจะปะทะก,กับคนในคนในครอบครัวคู่ครองคนรักนะคะหรือเพื่อนในที่ทำงานหรือร่วมลงทุนด้วยกันและขัดแย้งกันในเรื่องของเงินทองนะคะ ดาวพระอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะและเป็นเกษตรตาที่ปฏิอยู่ในเรือนลาภะก่อนหน้านั้นแล้วนะคะพอวันที่18กันยายนพระอาทิตย์ยกเข้าสู่เรือนวินัสสำหรับบางท่านต้องบอกว่าถ้าคุณเดเดินการอยู่ในเรื่องต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยื่นไปต่างประเทศการสอบจริงทุนไปต่างประเทศการจะไปทำงานต่างประเทศการไปลงทุนต่างประเทศหรือไปทำอะไรต่างประเทศเนี่ยต้องบอกว่ามีช่วงระยะเวลาของ ความข่าวดีก็แล้วกันข่าวดีของเจ้าอาตาเนี่ยที่ค่อนข้างแบบได้ไปแน่ๆนะคะเพราะลาภะ้าสู่พเพือนวินาศไม่ได้มีตําแหน่งเป็นคู่ศัตรูหรืออะไรอะไรเลยอันนี้คือได้ไปสองนะคะสาหรับผู้ที่ทํางานนะมีรายได้ที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลเกี่ยวข้องกับสุขภาพของผู้คนนะคะรวมถึงคนเป็นนะท่ะทงานเกี่ยวกับการต่างประเทศ ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์อ่าวที่แล้วมีคนมาคอมเมนต์ว่าเขาทําแบบเหมือนเป็นตัวเลขอะตัวเลขเพื่อที่จะให้คนมาแทงหวยเป็นตัวเลขพวกฮานอยอะไรแอดก็เลียกไม่ถูกอะหวยลาวหวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็าถามว่าอยู่ในอยู่ในนี้ได้ไหมแอดก็บอกว่าได้เพราะอะไรเพราะว่าเขาน่าจะทําทางออนไลน์ค่ะ หนึ่งทำออนไลน์สองไอ้งานเนี้ยมันจะต้องไปเป็นหวยลาวหวยเวียดนามอะไรพวกเนี้ยแอดก็เรียกไม่ถูกมันก็เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตัวเจ้าอาตาบางท่านก็ไม่เป็นอย่างพวกนี้บางท่านในช่วงระยะเวลานี้ชอบความสุขสงบบางคนได้ที่เพื่อที่จะไปทำเกษตรพอเพียงบางคนก็ต้องการอยู่อย่างพอเพียงนะคะมีลาภผลจากการอยู่นิ่งๆเงียบๆ เก็บดอกเก็บผลเก็บค่าเช่าจากที่ดินจากบ้านพักอะไรอย่างเงี้ยชอบอยู่อย่างสุขสงบเศรษฐกิจพอเพียงสันโดดไม่ฟุ้งเฟอ้อนะคะเสียแต่ว่าลาพักเข้าสู่ภพเรือนวินาศเนี่ยมันมีขัดแย้งกับพ่างคารในเรื่องกระดุมพา้าในเรื่องคนร่วมทุนร่วมงานสิ่งที่อาจจะทํานายเพิ่มก็คือให้เรามาตระวังว่า เจ้าพตาบางส่วนบางคนก็มีโอกาสที่จะถูกเพื่อนทรยศหักหลังหรือมีโอกาสที่จะปะทะกับเพื่อนนะคะในเรื่องของการเงินนะคะในเรื่องของธุรกิจการงานที่ลงทุนทําด้วยกันเนี่ยแหละนะ,ะหลังจากนั้นนะคะพระอาทิตย์ยกเข้าแล้ววันเดียวกันนั้นอ่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่วันเดียวกันขออภยัยวันเดียวกันก็คือวันที่28กันยายนพระพุธและพระศุกร์ขยับย้ายวันเดียวกันเลยนะคะ แต่ขยับย้ายคนละเรือนแต่เดินหน้าทั้งคู่อ่พุธมีลักษณะที่ยังเสดเดินเร็วอยู่ส่วนพระศุกนะคะพระศุขก็ยังคงมนอยู่มนก็คือแบบอยู่กับตัวเองอะนะคะเนี่ยอยู่กับตัวเองอยู่กับตัวเองดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนตนนะคะแล้วก็ยังมีลักษณะที่มนเมื่อมนอยู่ก็แสดงว่า ตัวเองก็ยังอืดๆอ,อยู่แต่เหมือนมีพลังเพิ่มขึ้นละนะคะตั้งแต่วันที่28กันยายนชาวลัคนาราศีตุลก็จะร่าเริงขึ้นมีพลังขึ้นมีสีสันขึ้นนะคะลดความขี้เกียจลงลด ลดการอยากจะพูดจากระจากับคนอื่นลงนะคะเป็นช่วงระยะเวลาที่ดาวตัวต,วตนเนี่ยเข้าสู่ภพเรือนลาภะแต่มีลักษณะที่ว่าที่แอดมินบอกว่ามันก็เดินผิดปกตินั่นแหละแต่เป็นการเดินผิดปกติในแบบที่เตรียมพร้อมเหมือนเจ้าชะตากาลังฟุตเวิร์กอยู่กับที่พร้อมต่อยพร้อมตีแล้วแต่ก็ยังแบบเหมือนยืดแข้งยืดขากําลังยืดแข้งยืดขากําลังยืดเหยียดเพื่อที่จะวิ่งไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เป็นช่วงระยะเวลาที่อยู่นิ่งๆแต่วางแผนคิดอ่านทําการใดๆในช่วงระยะเวลานี้นะคะจะมุ่งหวังจะทําอะไรจะเสี่ยงโชคจะลงทุนจะหาผลประโยชน์เพิ่มจะทํำงานเนี่ยจะคบใครในช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าเจ้าวาตาจะประสบอ่าถ้าคิดการอ่านเกมอะไรในตอนนี้นะพระศุขก,ก็จะมีลักษณะที่ส่งผลให้เจ้า,าตาคิดได้คิดออก นะคะแล้วก็สิ่งที่คิดก็จะเป็นแต่เรื่องของเงินทองผลประโยชน์ทั้งสิ้นเลยนะคะพอพอวันที่28เดียวกันเนี่ยพระพุทธเนี่ยเข้าไปอยู่ในเรือนวีนานะคะพุทธมีตำแหน่งเป็นทั้งเกษตรเป็นทั้งมหาอุดจริงๆการที่พุทธอยู่ตรงนี้ยทำให้เจ้าเรือนวีนานั้นเข้มแข็งแต่จะบอกแบบนี้ว่าเวลาพระพุทธอยู่แสดงว่าทุกเครื่อง ที่มันแบบสุดแล้วของชาวลัคนาราศีตุลมันจะขยับออกมันจะมีทางออกมันจะไม่หลังพิงฝามันจะไม่แบบสุดทางพุธที่อยู่ตรงนี้เป็นเกษตรและเป็นมหาอุดคือสูงส่งและแข็งแรงกว่าดาวใดๆในช่วงระยะเวลานี้นะคะมันไปตอกหมุดสำหรับคนอยากอยากเดินทางไปต่างประเทศอยากเดินทางไปทำงานไปเรียนต่อ นะคะสอบชิงทุนสอบแข่งขันอะไรไว้ก็ช่างช่วงระยะเวลานี้เกี่ยวข้องรวมถึงการงานอะไรต่างๆด้วยเพราะว่าพระพุธเนี่ยเป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของการงานถ้าเจ้า,าอาาอยากไปทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศอะไรแอดก็ว่าได้นะคะเป็นช่วงระยะเวลาที่พุธเนี่ยถึงจะเดินผิดปกติแต่ก็แข็งแกร่งและแอดวามันก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะการเดินทางของดาวเนี่ยเริ่มดีขึ้นเริ่มทําให้ชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยขี้คลายไปเป็นเปาะ ในทุกเรื่องในทุกๆปัญหาบางทีนะความขี้คลายไม่ใช่การแก้ปัญหาได้นะอย่างเช่นลัคนาราศีตุลเนี่ยกำลังกุ้มใจเรื่องจะช่วยพี่ช่วยน้องคุณช่วยไปแล้วหลายรอบพี่น้องคุณนี้ก็ไม่หลุดพ้นสักทีเหมือนกับแบบว่าไม่ยอมช่วยตัวเองเลยการที่แอดบอกว่าคลี่คลายหมายถึงเจ้าตาปล่อยวางได้นะคะมนุษย์ย่อมเดินไปตามกรรมนะคะเป็นไปตามกรรม เป็นไปตามไปตามทิศท,ทางที่เขาทําได้รับในสิ่งที่เขาทําเจ้าคตาปล่อยวางแล้วก็ปล่อยให้เขาเผชิญหน้านะคะ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งที่เขาที่เขาพบเจอที่เขามาขอร้องให้เจ้าคตาช่วยเป็นสิบรอบยี่สิบรอบสามสิบรอบแล้วเขาก็ไม่เปลี่ยนแปลงทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองก็ต้องให้เขาแก้ไขด้วยตัวเองลัคนาราศีตุลช่วงระยะเวลานี้เนี่ยอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่ตัดขาดหรือปล่อยวางจากบางคนที่ ไม่เคยทําให้เจ้าคตาสบายใจเลยมีแต่มาขอมีแต่มาเอามีแต่มากัดแสะแกกดึงไปจากเจ้าคตาช่วงระยะเวลานี้จึงเหมือนช่วงระยะเวลาที่ตัดขาดปลดปล่อยนะคะปล่อยวางเพราะพระอังคารเนี่ยเป็นเจ้าเรือนวีนาศและเป็นเกษตรอยู่ในเรือนวีนาศนะคะ แอดว่าถ้าเกิดจะปล่อยวางกันแล้วเนี่ยก็อย่าให้ทะเลาะเบาอแว้งนะคะสี่กับสามประทักกันแล้วก็จะถ้าประทะกกันเจ้าอตาก็จะโมโหมากถึงมากที่สุดเพราะเป็นการโมโหแบบดาวพระอังคารในมหาจักรนะคะตัวเจ้าอตาเนี่ยช่วงระยะเวลานี้แอดก็มองว่าถ้าเกิดเจ้าอตาทํางานอย่างที่แอดมินบอกไปเกี่ยวกับเรื่องของความวินาศเนี่ยประสบความสําเร็จหรือว่าจะเป็นนักแก้ไข,ข,ขเรื่องของการพูดนักแก้ แก้ไขเรื่องของความคิดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคูงเงาะอะไรอย่างเงี้ยหรือนักสร้างแรงบันดาลใจทันตแพทย์นักจิตบำบัดนักแก้ไขการพู้เจ้าหน้าที่เทคนิคที่มันเกี่ยวข้องกับการจัดการก,การบริหารในเรื่องการเงินการแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยสำหรับลัคนาราศีตูเนี่ว่าก็มือขึ้นอยู่นะ ดาวเจ้าเรือนสู่พระที่เข้าสู่ภพเรือนวินาศก็ยังบ่งบอกแบบกระแทกซ้ําว่ามีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการไปต่างประเทศหรือการโยกย้ายฉับพลันอยู่นะคะลัคนาราศีราศีตุลเนี่ยมีแววโยกย้ายละแต่หลายคนก็บอกว่าโยกย้ายแล้วหรอแอดคือจะต้องบอกยังไงเดียคือคุณไม่ย้ายญาติผู้ใหญ่คุณก็ย้ายนะคะหรือผู้บังคับบัญชาคุณย้ายในช่วงระยะเวลาเนี้ยนะแล้วถ้าถามแอดเนี่ย พระพุทธ่คือผู้บังคับบัญชาด้วยผู้ใหญ่ด้วยนะคะเข้าสู่ภพเรือนวิญญาณมันก็จะแยกจากกันไกลหรือว่าเขาก็เสียหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ไงหรือสองผู้ใหญ่ที่เจ้าอตาตารบนับถือเนี่ยอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยไปในช่วงระยะเวลานี้โยกย้ายที่นอนเปลี่ยนที่ก็ดูแลคุณพ่อคุณแม่นะคะดาวเจ้าเรือนพันธุเข้าสู่ภพเรือนปุตตะเจ้าาตาก็มีโอกาสได้บ้านได้ที่ได้รถรามาช้างซึ่ง ทำนายกัน2ปีครึ่งอะน,นะจะได้ช่วงระยะเวลาใดก็ก็อีกเรื่องหนึ่งสําหรับลักนณาราศีตุลเนี่ยก็ถามว่ามันแย่ไหมแอดมินเดือนกันยายนแอดบอกไม่แย่แค่ดาวหลายดวงอยู่ในภพเรือนวินาศซึ่งเราก็ผ่านกันมา3ปีแล้วพูดคุยกันเรื่องนี้กันมาสครั้งละอยากให้ย้อนอปีนี้ปีสอสแสดงว่าปีสอศ ถ้าเจ้าอาตาฟังแอดมินมาปีนั้นนะ่ะในช่วงระยะเวลาประมาณเดือนนี้บวกลบไม่เกินสองสาเดือนนะคะที่ดาวจะมากระจุกตัวอยู่ในเรือนวินาศเยอะๆเจ้าอาตาพบเจอเรื่องอะไรแล้วถ้าเจ้าอาตาทำตามที่แอดแนะนำอ่ะทุกๆรอบปีที่ดาวมาชุมนุมอยู่อย่างนี้คุณจะเรื่นขึ้นง่ายขึ้นจนบางทีคุณเหลือแค่อุปสรรคคือตัวเองคือความขี้เกียจมองเห็นหุนทางแต่ไม่ลุกไปทำเพราะฉะนั้นแอดบอกเลยว่าช่วงระยะเวลานี้นะ สู้นะคะเพราะว่าคุณกำลังจากที่คุณเดินเดินถนนธรรมดาด้วยระดับความลาดเอียงปกติไม่มีความลาดเอียงเลยเป็นศูนย์นะคะช่วงระยะเวลาที่ดาวถอยหลังดาวอื่นอย่างเงี้ยดาวประจำตัวนะคะเจ้าตาจะรู้สึกเหมือนเดินขึ้นเขาคุณเดินไปนเลยค่ะเดี๋ยวมันก็สุดมันอาจจะได้ผลตอบแทนในเรื่องของการทำงานลาบผลอะไรต่างๆในช่วงระยะเวลาเนี้ยน้อยเพราะเราเดินขึ้นเขาไง นะคะเป้าหมายเนี่ยมันช้ามากแล้วมันได้ผลตอบแทนน้อยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไปสุดสุดและแล้วพระสุกวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะน่าจะประมาณช่วงพระวนกลับเดินลงมาจากลาพระมาวินาศแล้วมาตัวเองเนี่ยสุกจะเข้าสู่ราศีตุลในวันที่1นึ่งธันวาเหมือนกับแป้งช่วงระยะเวลานั้นเป็นยอดภูเข,ขาแล้วเจ้าพตาก,ก็ใส่สกเก็ตวิ่งลงมา มันจะพบทั้งเรื่องของการหายใจสบายการทำงานที่ราบรื่นขึ้นความเป็นตัวของตัวเองที่หนักแน่นขึ้นคู่ครองคนรักดีขึ้นนะคะก็ต้องบอกก่อนว่าพระศุกร์เนี่ยที่ขยับเข้าในวันที่หนึ่งธันวาเนี่ยมันหมายถึงว่าดาวพระราหูเนี่ยมันออกจากพินทุบาทแล้วเข้าไปอยู่ในภพเรือนอะไรละนะคะ ดังนั้นเจ้าตาปลอดโปร่งลงใจเหมือนกับคุณใส่สเก็ตวิ่งลงมาจากบนภูเขาอะแต่ถามว่าแอดต้องเบรกไว้ไหมก็ต้องเบรกไว้หน่อยนะคะเพราะพราะพระสุกร์เนี่ยมันจะมาเป็นเกระแอยู่ในเรือนตุนเสร็จแล้วก็ไปเป็นนิดก่อนนะคะถึงจะไปเป็นมหาจักรมันก็จะมีเบรกอยู่นิดนิดในวันที่26ทธันวาคมเจ้าตาก็ต้องแบบว่าช่วงระยะหนึ่งถึง26เนี่ยเราก็ทำเต็มที่ พอวันที่ยี่สิบหกเนี่ยมันมีเรื่องใช้ตังค์ซึ่งตุนก็จะมีเรื่องใช้ตังค์ทุกครั้งแหละยี่สิบหกธันวาประมาณนี้บวกลบอย่างนี้นะคะแอดก็เลยมองว่าเจ้าตาช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงระยะเวลาของดาวมุนกำลังฮึดกำลังออกกำลังกายเพราะสุขกำลังออกกำลังกายกำลังเตรียมการเหมือนจะไปแข่งขันอะไรสักอย่างฟุตเวิร์กอยู่กับที่สักพักหนึ่งเดินดี สักพักเดินเสียสักพักเดินดีสักพักเดินเสียมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะช่วงนี้แล้วก็นาราศีตุลก็ต้องแบบนะคะช่วงระยะเวลานี้คือของจริงที่เราต้องเผชิญและผ่านมันไปด้วยกันาถามว่าต้องเชื่อใจใครไหมเชื่อใจคนที่เจ้าอาตาควรเชื่อใจเพราะแอดไม่ได้ไปนั่งอยู่ด้วยแต่ทุกการลงทุนมีการหลอกลวงมีความเสี่ยงมีอะไรมากมายในโลกปัจจุบันนี้ ต้องอ่านให้ออกและอย่าลงทุนในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้อยากคาดหวังเงินทองที่มันเกินกว่าความสามารถที่เราจะหามาได้เวลาเจ้าชะตาคาดหวังคือคือถามแอดมินว่าแอดแล้วไม่มีเป้าหมายเหรอเป้าหมายคือเป้าหมายแต่การลงทุนในแต่ละครั้งคุณรู้ว่ามันควรจะได้รับผลตอบแทนสักประมาณเท่าไหร่สองเท่าสามเท่าอะไรเงี้ยแต่มันไม่ควรจะถึงร้อยเท่าร้อยเปอร์เซนไม่มีเกณฑ์ที่จะขาดทุนเลยอย่างเงี้ยถ้าใครมาชวนประมาณนี้ถีบมันออกจากบ้านไปเลยนะคะ มันไม่มีการลงทุนใดๆการันตีความไม่ขาดทุนนะเชื่อแอดนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูการเงินการงานความรักสุขภาพกันนะคะลัคนาราศีตุลภพพุธยังเดินดีได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นเรื่องเอกสารสัญญานะคะเรื่องการพูดเรื่องการเจรจาเรื่องการตกปากรับคำอะไรช่วงระยะเวลาเนี้ยแม้พุธจะอยู่ในตำแหน่งดีนะ เจ้าตาตาก็ต้องระมัดระวังอย่างที่สุดและจริงๆแอดว่ากัดปากเถอะระยะเวลาเนี้ยเป็นระยะเวลาที่พุดอยู่ในเรือนวิน่าด่ะถ้าเกิดให้แอดพูดตรงไปตรงมาอาจตามภาษาชาวตุนด้วยกันแอดก็จะบอกว่าเวลาใครถามแอดว่าพูดไม่ดีอ่ะแอดพุดไม่ดีอ่ะมีทางแก้ไขไหม คุณฟังแอดมา3ปีคุณรู้แอดไม่เคยบอกให้คุณแก้ไขดาวหรือไม่เคยบอกให้คุณแก้ไขคนอื่นเลยสิ่งที่แอดบอกให้คือให้คุณไปแก้ไขตัวเองและสู้เท่านั้นการที่พระพุทธเนี่ยอยู่ในตําแหน่งที่ไม่ดีถ้าให้บอกกันตรงไปตรงมาแบบคนตุนเปิดใจก็ต้องบอกว่าก็ระวังปากนั่นแหละไม่ใช่ว่าแค่ปากเสียอย่างเดียว ปากไปนินทาว่าร้ายเพราะมันเป็นการนินทาคนมันเป็นการเข้ากลุ่มที่สนิทสนมเร็วที่สุดใช่ไหมในทางจิตวิทยาเจ้าวุตาก็เดินออกให้เร็วไม่คุยเพราะว่าพูดอย่างนี้คือนินทาว่าร้ายปากไม่ดีปากเสียปากสร้างศัตรูปากทำตัวเองให้พังเนี่ยอันนี้คือเรื่องตรงไปตรงมาอย่างที่แอดมินบอกสิ่งเหล่านี้อย่าไปใกล้อย่าไปแตะถ้าเรายังทำอยู่แล้วเรามาถามแอดมินว่าทำไมแอดมินทายเรื่องร้ายถูกจัง ็วันหนึ่งทำวันหนึ่งทําแบบนี้กี่รอบนะคะคุณต้องบริหารใจพอคุณเติบโตใจของคุณเติบโตมากขึ้นคุณจะไม่อยากนินทาว่าร้ายคนอื่นเนี่ยไม่อยากว่าคนนั้นไม่อยากว่าคนนี้ไม่อยากว่าดารานักร้องไม่อยากจะไปคอมเมนต์อะไรที่มันไม่มีประโยชน์เลยเพราะเราเร,าเ,รเราเรียนรู้มาหมดแล้วทุกการกระทํามีผลที่บอกว่าทุกการกระทํามีราคาต้องจ่ายนั้นถูกต้องแค่เราจ่ายให้เจ้ากรรมในเวรเจ้าตาจะทํำไหมละ่ะ เพราะฉะนั้นทุกการกระทำที่มีผลเจ้าตาควรทำกรรมดีคิดดีพูดดีนะคะทำสิ่งดีๆไม่ทำให้คนอื่นเจ็บช้ำน้ำใจเราก็ปฏิบัติของเราไปแบบนี้แต่หน้าที่การงานถ้าหน้าที่การงานจาเป็นต้องติเราติไปตามเนื้อผ้าข,ของหน้าที่การงานเราไม่ได้ใส่อะไม่ได้ใส่อคติหรืออะไรเนี่ยมันเป็นไปตามหน้าที่แล้วเร,เราทำเต็มหน้าที่นะคะ ในเรื่องของการงานอะในเรื่องของการงานการงานอ่าเมื่อกี้นี่ตัวตนที่บอกว่าให้เรามาตระวังเกี่ยวกับเรื่องของปากคําพูดคําจานะไม่ว่าจะกับญาติจากคนนั้นคนนี้ในช่วงระยะเวลานี้ปากอาจจะพาหาเรื่องนะคะแต่เรื่องการงานเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงแน่ๆละ่ะแอดมองนะคะเพราะว่าเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลาเนี้ยมันมีโอกาสอะไร เออบางคนเนี่ยมีโอกาสไปทํางานเมืองนอกจริงๆในดาวนะคะในดาวรวมแต่ทีนี้แอดก็จะต้องบอกแบบนี้นะคะว่าเจ้าพตาต้องเข้าใจว่าแอดทำนายดาวรวมนะในดาวรวมเนี่ยพรเกตที่เข้าไปอยู่พบเดือนสุภาเนี่ก็บ่งบอกว่าเจ้า,าตาจะเดินทางไปเมืองนอกได้เพราะผู้ใหญ่ก็มีนะคะแต่บางคนเนี่ยพรเกตในพื้นดวงเกิดก็ไม่ได้ส่งเสริมอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเจ้า,าตาก็อาจจะไปได้แค่อะไรไปวัดวัดนี่ก็ถือเป็นสิ่ง สิ่งที่แบบต่างจากที่เราอยู่นะคะวัดก็จะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนู่นนี่นั่นก็สุภาพเหมือนกันหรือช่วงระยะเวลานี้เจ้าวาบางท่านก็จะมีงานมีการงานที่มั่นคงเข้มแข็งเพราะผู้ใหญ่คอยสนับสนุนส่งเสริมนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานแบบพลิกผันสิ่งที่ควรระวังก็คือระวังผู้ใหญ่อีกฝ่ายเพ่งโทษระวังผู้ใหญ่อีกฝ่ายหนึ่ง ไม่ชอบขี้หน้าเนี่ยตุลเนี่ยก็แปลกบางทีก็มีคนที่ไม่ชอบขี้หน้าที่ติดมาจากชุพบชาติก่อนเจ้าหวตาก็ต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคือไม่ไม่ต้องไปทะเลาะบ่อแวงกับเขาไม่ชอบก็ไม่ชอบมันเป็นการแบบโศบโศบ,บตามองหน้ากันครั้งแรกแล้วไม่ชอบเนี่ยก็ต้องปล่อยไปนะคะเพราะเราถือว่าลักษณะนั้นเป็นคนไม่มีเหตุผลในเรื่องของการตัดสินใจและอยู่ดีก็มาเกลียดกันเลยก,ก็แล้วแต่นะคะ อันนี้เป็นมโนกรรมของใครก็มโนกรรมของมันแลัคณาราศีตุลบางทีก็จะไปเจอเรื่องราวแบบนี้แต่สิ่งที่แอดบอกคือเรื่องของการตัดไฟแต่ต้นลมนะช่วงระยะนะเวลานี้เรื่องหน้าที่การงานไปจัดการเกี่ยวกับเรื่องของงานวินาทั้งหมด ได้ผลดีส่งเสริมให้เจ้าพตาได้เงินได้ทองได้โชคได้ลาภงานวินาทั้งหมดก็ไม่ว่าจะเป็นงานประกันภยัยงานประกันชีวิตงานสายสาธารณสุขทั้งหมดคุณหมอคุณพยาบาลคุณเภสัชงานสายช่วยเหลือชีวิตผู้คนทหารตำรวจกู้ภยัยนะคะงานสายที่มันเกี่ยวข้องกับการซื้อบ้านไปรีโนเวทขาย นะคะการทําสิ่งใหม่ให้เป็นสิ่งเก่าการไปเก็บไอ้พวกลวดพวกอะไรมาปั้นเป็นหุ่นยนต์ตัวใหญ่ๆก็ได้ราคาดีเพราะว่าในอังคารที่สถิตอยู่ในเรือนนี้แสดงว่าเจ้าพตาจะทําอะไรต่างๆที่มันลงทุนเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ถึงจะประสบความสําเร็จได้เงินได้ทองนะคะได้เงินได้ทองจากความวินาศไงนะได้เงินได้ทองบางคนก็ได้เงินได้ทองเพราะประกันหรือได้เงินได้ทองเพราะ รถชนแตกหักเสียหายแล้วได้กลับคืนมาจากประกันภัยเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้บอกแอดไม่มีเรื่องอะไรเลยไปทำประกันไปทำประกันก่อนเพราะอะไรเพราะดาวหลายดวงมันมันเข้าไปอยู่ในเรือนวินาศย,ยุ่งยิ่งกันขนาดนี้นะคะเจ้าตาประกันภัยนันแอดบอกเลยเนี่ยสำคัญที่การตั้งจิตอธิษฐานมันไม่ได้ศูนย์เปล่าหรอกคะ่ะตั้งจิตทุกครั้งวาขอให้เงินเนี้ยนะคะ เกิดประโยชน์กับผู้คนที่เขาเดือดร้อนบนท้องถนนแล้วเขาบังเอิญเหลือเกินว่ามาทําประกันร่วมกันในบริษัทเดียวกันขอให้เขาได้ใช้ประโยชน์แล้วก็ขอให้เขาเป็นสุขเป็นสุขในลักษณะที่ไม่เกิดทุกข์หนักนะคะ รอดปลอดภัยอะไรเงี้ย ه? ตั้งจิตอธิษฐานดีๆมันก็เหมือนทําสังฆทานแอดก็อาจจะพูดกับตูนหลายครั้งแต่ไม่ได้หมายถึง,งเฉพาะเจาะจงว่าคุณจะมีอุบัติเหตุแต่แอดมองว่าคุณมีความข้องเกี่ยวกับเรือนอริมรณวินาศแอดจึงให้ทําและให้ทําเพื่อให้มันเป็นประโยชน์กับทั้งตัวเองและกับทั้งผู้อื่นประโยชน์กับทั้งตัวเองคืออะไรตั้งจิตอธิษฐานให้มันดีทุกอย่างที่ทําสําคัญที่จิตอธิษฐานขอให้ตั้งมั่นบริสุทธิ์ใจส่งใจ มีคนบอกว่าเวลาที่เราจะไปช่วยเหลือคนอื่นถ้าเรายังไม่เมตตาตัวเองเลยอะ่ะเราก็ยังมีกระแสร้อนอยู่นึกออกไหมฮะแต่ตามใดที่เรามีกระแสเย็นการตั้งจิตอธิษฐานของเราก็เป็นไปตามความเย็นของกระแสนั้นน่ะยิ่งดีก็ขอให้เจา้าตาตั้งอกตั้งใจถ้าเกิดใครคิดจะไปทําหรือไปต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าแอดก็ไม่ได้หวังว่าคุณไปต่อแล้วคุณจะไม่เป็นนู่นไม่เป็นนี้ไม่หรือคุณจะเป็นขึ้นมาอะไรเงี้ยไม่ใช่อันนี้ไม่ไม่ใช่นะคะ เพียงแต่ดาวสามหนึ่งอยู่ในเรือนวินาศเนี่ยลัคนาราศีตุลก็ต้องระวังเรื่องระวังก็ต้องบอกเพราะฉะนั้นไปทําประกันเลยสําหรับบางคนนะคะประกันก็คือเรื่องของอะไรที่แอดมินบอกไปในคราวที่แล้วเป็นเรื่องที่เจ้ากรรมในเวรไม่อยากจะมาทวงคุณในช่วงระยะเวลานี้แน่นอนเพราะว่าคุณมีอะไรคุณมีฟู้รองรับคุณล้มไม่เจ็บเพราะคุณมีประกันไม่มีใครอยากเอาคืนคุณตอนที่คุณมีแบบมีกาดปกป้องนะคะมีรปภครอบ เราปอดูแลมีฟูกรองรับเวลาที่คุณล้มแน่นอนเขาไม่อยากทําคุณตอนนี้ถ้าเกิดคุณเคยทาเขาเจ็บช้าน้ําใจเขาก็ต้องอยากทําคุณตอนนี้ประกันหมดวันสองวันอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นประกันหมดยังไม่เท่ากับว่าประกันหมดเราไปชนรถตูดด้วยนะคะรลตัวเองก็คือแบบว่าพังขายซากยังเอามาซ่อมเขาไม่จบอ่ะแล้วไม่ใช่คันเดียวนะนี่ก็มีเคสใหม่มาแล้วถามว่าประกันหมดไหมหมดเช่นเดียวกัน คือแอดเข้าใจอะบางคนก็บอกว่าการทาประก,กันก็เสียเงินเปล่าๆแล้วบางทีช่วงจังหวะชีวิตตอนนี้ก็มันก็ไม่เหมาะที่จะไปซื้ออะไรเลยแอดเนี่ยจะต้องเก็บเงินไว้ใช้ไว้กินคุณยังไม่ได้ลองเลยทุกวันนี้นี่มันแบบว่าศูนเปอร์เซ็นคุณจ่ายไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะหักเขาก็จะหักบัญชีหรือบัตรของคุณไปทีละเดือนทีละเดือนใช่ไหมแต่ความคุ้มครองอะไอคุณส่งทีละเดือนทีละเดือนแต่เขาหักไปครบแล้วละ่ะ ความคุ้มของมันเริ่มตั้งแต่คุณตกลงเจ้าตาคิดว่าเจ้าชะตาไม่มีตังทำประกันนลองคิดดูซิว่าออกจากบ้านเนไปบิ๊กซีไปโลตัสไปแมคโครหมดไปเท่าไหร่นะแล้วมาบอกแอดว่าไม่มีตังซื้อประกันซื้อของมาไว้ในตู้เย็นแล้วเนาว่าแล้วทิ้งแล้วเสียเสียไปเท่าไหร่กันแล้วอย่างนี้นะคะก็ลองดู ุนนะมือเติบแอดรู้มือเติบใช้จ่ายเติบแล้วก็มีเท่าไหร่ใช้หมดอ่ะ,อะช่วยเหลือคนอื่นให้คนอื่นก็แบบนะะักค้ามันเยอะอะนะเพราะฉะนั้นการเงินในเดือนกันยายนก็ต้องบอกว่าเก็บเงินไม่อยู่นะคะดังนั้นไปลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของประกันภัยอะได้นะเกี่ยวกับเรื่องของของประกันที่เป็นประกันออมก็ได้นะคะการลงทุนมันเสี่ยงอยู่แล้วอะ่ะและช่วงระยะเวลานี้เจ้าหัตาก็ไม่ต้องไปให้ใครยืมเงิน เราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับใครเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์ทางด้านการเงินอะไรทั้งนั้นเพราะว่าอังคารมันอยู่ในเรือนวินาศนะคะเจ้าคตานะบอกเลยว่าช่วงเดือนกันยาไม่มีใครเป็นที่พึ่งคุณหรอกมีแต่คุณเป็นที่พึ่งเขาไม่มีใครให้คุณหลอกใช้หรอกมีแต่คนมาหลอกใช้คุณนะคะช่วงระยะเวลาเนี้ยจะทําอะไรก็ตามนะจะลงทุนอะไรก็ตามในช่วงระยะเวลานี้อย่าเก่งกําไรเก่งกําไรเกินงาม เหมือนกับที่แอดบอกตอนแรกว่าอย่าคาดหวังเกินความสามารถเราไงนี่ไม่ใช่บูลลี่นะแล้วนี่ไม่ใช่ดูถูกเหมือนแอดอะแอดรู้ว่าแอดทำงานหาเงินอะมันได้ประมาณเท่าเนี้แอดก็จะติดตั้งเลยตั้งเป้าหมายในแต่ละเดือนเดือนไหนมันได้มากเกินกว่าที่แอดทำได้แอดจะรู้สึกว่าโหเราเก่งมากแอดตั้งเป้าหมายในแบบที่เป็นไปได้และ,ะคล้องจองกับความสามารถของแอด แต่แอดจะไม่เอาเป้าหมายนั้นนะ่ะไปรวมกับความสามารถของคนอื่นไปบึ้งจมูกคนอื่นหายใจเพราะแอดรู้ว่าลัคนาราศีตุลเนี่ยคุณตอนเนี้นะคะตลอดทั้งปีนะน้อยมากค่ะที่จะมีใครเข้ามาช่วยเหลือเจ้าอตาแล้วประสบความสำเร็จมันเหมือนกับว่าเราต้องทำเองเป็นส่วนใหญ่คนอื่นก็ยังต้องถูกเราควบคุมอีกทีหนึ่งนะคะเพราะมันดูว่าถ้าคุณมี การลงทุนลงหุ้นกับใครในปีนี้อาริเข้าสู่พบเดือนปัตนี้เนี่ยมันไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะแต่ช่วงระยะเวลานี้อาจจะผ่อนคลายเพราะพฤห,หัสเดินไม่ปกติแต่ถึงอย่างนั้นเพราะเป็นพฤห,หัสไงแอดก็เลยวางใจว่าเจ้าอาตาลงทุนลงหุ้นหรือทำอะไรก็ได้แต่ต้องคิดเองทำเองนะอาจจะมีคนช่วยแต่ก็เป็นคนช่วยที่ใกล้ชิดสนิทกันเป็นญาติมิตรพี่น้องที่เจ้าอาตาไว้ใจมากมาก แต่การไว้ใจมากๆก็ต้องมีการตรวจสอบด้วยเพราะลัคนณาราศีตุลมันเหมือนกับวางใจใครไม่ได้เลยในปีนี้ตัวเองจะต้องเป็นคนที่เป็นหลักอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตุลปี2566นเนี่ยตุลเนี่ยแบกภาระทุกอย่างนะคะเหมือนดวงชะตาเหมือนดวงชะตาเหมือนดวงชีวิตของเจ้าขตามันพุ่งไปข้างหน้าได้เงินก้อนในแบบที่ไม่เคยได้ได้เงินเยอะ จากการทํางานในแบบที่ไม่เคยได้ได้จังหวะหรือได้โชคหรือได้โอกาสในแบบที่ไม่เคยได้แต่ที่ทุกการได้นั้นมาจากความรู้ความสามารถวิและก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองร่ําเรียนมาทั้งสิ้นนะคะคือได้จากตัวเองถ้าตัวเองไม่เก่งพอก็จะไม่ได้มายืนอยู่จุดนี้นี่คือคนลัคนาราศีตุลที่จะต้องแบบไต่ทุกคือไต่เส้นทุกสิ่งทุกอย่างมาด้วยตัวของตัวเองน้อยครั้งที่คุณจะมี เส้นหรือใครมาอุ้มสมนอกจากว่าดาวของคุณเนี่ยแบบดาวในพื้นดวงเกิดของคุณเนี่ยดาวเจ้าเรือนสุภาของคุณเป็นราชาโชคอะไรอย่างเงี้ยผู้ใหญ่อุ้มสมให้ทุกเรื่องอะไรเงี้ยนะคะเอาละเรื่องการเงินบ่นไปตั้งเยอะแยะสรุปก็คือเก็บเงินไม่อยู่ใช้เงินเปลืองจะลงทุนลงแรงอะไรช่วงระยะเวลาเนี้ยก็ให้เกี่ยวข้องหรือว่าทำงานร่วมกับ ผู้ใหญ่ในบ้านญาติมิตรพี่น้องในบ้านแต่ก็นั่นแหละเหมือนแอดมินบอกก็ต้องรู้เขารู้เรานะฮะจะว่าเราไม่ไว้วางใจก็ได้เพราะว่าในเรือนปตัตนีของเรานั้นดาวพระราหูมันเข้าไปครอบครองแล้วก็เลงเดือนเลงดวงชะตาด้วยเจ้าชตาก็ต้องยิ่งเรามาระวังเห็นไหมยิ่งช่วงระยะเวลาเนี้ยพูดเกับอาทิตย์อยู่ใกล้กันแอดก็จะพูดผิดรัวๆวเพราะว่าพูดเดิมแอดมันไม่ดีไงนะคนะ พูดเดิมแอดก็ดับพอพูดเดินเดิมแอดดับพูดจอรนดับเมื่อไหร่แอดก็ดับด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแอดก็จะพูดช้าลงนะคะหลายคนอาจจะคิดว่าแอดเหนื่อยหรอพูดช้าลงไม่ใช่พยายามมีสติกับการทํานายนะคะเรื่องการเงินก็เพาายจ่ายนะคะรายรับเข้ามาก็เยอะเจ้า,าตาก็ต้องแยกนะคะบางคนก็มีรายรับรายจ่ายแต่ไม่มีเรื่องของการเก็บตัง าการหาเงินได้เท่าไหร่ไม่ได้แปลว่าเรารวยหาเงินได้เยอะเท่าไหร่ไม่ได้แปลว่ารวยสำหรับแอดาการใช้จ่ายออกไปแล้วคงเหลือเท่าไร่ตั้งหากที่มันแปลว่าเราแบบสบายขึ้นหรือว่าเราไม่เหลือเลยอะไรแบบนี้นะคะต่อไปเรื่องของความรักความรักก็ยังเหนื่อยหนักนะลัคนาราศีตุลมันต้องมีการเหนื่อยอ่ะมันเหมือนแบกภาระก,กันไปเพราะว่าพระราหูมันเล็งรักอยู่นะคะ จ้าเร,รือนปัตนีเนี่ยแม้จะหลุดพ้นนะคะจากสถานะของการเป็นคู่ศัตรูมั่งเป็นปลาอ่อนแอเป็นนิดวุ่นวายนะคะตอนนี้เข้ามาอยู่ในเรือนวินาศแอดก็เลยทานายว่าคู่ครองคนรักบางคนนะคะมีโอกาสโยกย้ายเปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่สถานที่ทํางานนะคะและเป็นลักษณะของเรือนใหญ่ด้วยจริงๆไอ้พวกอริมรณะวินาศนี่เขาเรียกเรือนศัตรูจะศัตรูเล็กศัตรูใหญ่วินาศในะใหญ่สุดละ นะคะทีนี้ใหญ่สุดในกรณีนี้มันหมายถึงว่าคู่ครองคนรักเนี่ยช่วงระยะเวลานี้มีโอกาสที่จะเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนมีโอกาสที่จะโยกย้ายนะคะปะตัตนิเข้าสู่ภพเรือนวินาเนี่ยมีลักษณะเป็นมหาจักรเนี่ยก็ต้องบอกว่าเจ้าชะตาเนี่ยคู่ของคุณค่อนข้างเก่งกาจนะเก่ง แต่ก็มีอีโก้ลักษณะของเจ้าคตาในช่วงระยะเวลานี้นะคะคู่ครองคนรักจะดูแลเจ้าคตาเป็นอย่างมากแต่มีโอกาสที่จะอยู่ไกลกลันไกลกันมีโอกาสที่จะทะเลาะเบาแหวงมีโอกาสที่คู่ครองคนรักนะคะบางคนนําความเสียหายมาให้กรณีที่คุณมีพังคายมการีจรคู่ครองคนรักเนี่ยก็อาจจะไปเสพติดเล่นการพน,นัน เรือใบายามุกทำให้เจ้าชะตาต้องมีปัญหาแต่ถ้าคู่ครองคนรักไม่ติดกาลีนะเอาแค่ไม่ติดกาลีไม่ต้องสนใจว่าตำแหน่งไหนไม่ติดกาลีแล้วมาเป็นมหาจักรนะคะเจ้าชะตาก็ต้องบอกว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยคู่ครองคนรักดูแลเจ้าชะตาอย่างดีแต่เป็นการดูแลในแบบว่าหวงไม่ค่อยให้ไปโน่นไปนี่คี้หึงอะไรอย่างเงี้ยหรือสองต่างคนต่างแยกกันอยู่แต่ก็หวงอะ่ะ นะคะลายตลอดเวลาคุยตลอดเวลานะคะสอดส่องดูแลพฤติกรรมตลอดเวลาลักษณะของพระอังคารตรงนี้เป็นมหาจากักรต้องระวังคู่คของคนรักอารมณ์ร้ายนะคะต้องไปดูลักคนาราศีเขาด้วยคือถ้าเกิดหนึ่งไปดูลัคนาราศีเขาสองไปดูลักษณะของการใช้ชีวิตคู่ของคุณสองคนว่ามันมันเป็นยังไง ไม่ใช่ว่าเจ้าพตาก็อยากเลิกกับเขาแต่เขาไม่อยากเลิกกับคุณแล้วคุณไปคุยกับอีกคนหนึ่งโอ,อ้โหลักษณะอย่างนี้คืออย่าทําตอนนี้นะคะแล้วจริง,รงๆแล้วก็ไม่ควรทําเนี่ยมีถึงเรื่องของการก่อคดีนะเพราะเป็นมหาจักรในเรือนวินาศเป็นคนอาฆาตมาร้ายในช่วงระยะเวลานี้หมายถึงเขาอะนะคะตัวเจ้าพตาเองล่ะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ย ตัวเจาว้าตาเองช่วงระยะเวลานี้บางทีก็มีเบื่อแต่ก็ไม่ได้แปลว่าอยากเลิกอะไรความรักมันไม่ได้หวือหวาไม่ได้อะไรมันคือเรียบง่ายธรรมดาแล้วก็บางทีก็ไม่จําเป็นต้องตัวติดกันสําหรับคนที่อยู่ด้วยกันมานานนะนะก็มีแยกห้องแยกชั้นอะไรแบบนี้ไปบ้างอดทนนะคะแอดพูดอย่างนี้มาจนกระทั่งพระราหูจะขยับย้ายแล้วเพราะฉะนั้นเจ้า,าตาอดทนอีกอึบหนึ่ง อีกเฮือกหนึ่งในเรื่องของคู่ครองคนรักส่วนคนมีคนไม่มีคู่คนไม่มีคู่เนี่ยระยะเวลาเนี้ยดาวมันอยู่กับที่แต่มันเป็นการอยู่กับที่แบบมีสเสน่ห์สำหรับคนไม่มีคู่นะคะอ่าคนที่จะเข้ามาสนใจชอตาในระยะเวลานีแอดมองว่าเป็นเพื่อนนะบางทีเพื่อนรักนั่นแหละอยู่ข้างๆนั่นแหละ นะคะที่เทคแคร์ care, ที่ดูแลกันเกินไปในช่วงระยะเวลาเนี้ยเขาชอบเจ้าาตาก็ลองดูแล้วก็ผู้ใหญ่เห็นชอบด้วยนะตัวเจ้าาตาบางท่านเหมือนแอดเตือนนะเหมือนแอดเตือนตอนนั้นเป็นอ่าเล่าเรื่องของพังคารแต่เตือนเกี่ยวกับเรื่องของไปมากับเพื่อนฝูงโดยเฉพาะเพื่อนต่างเพศนะคะไม่ว่าจะเป็นคนแบบว่า เพศสภาพเดียวกับเราแต่ว่าเป็นคนต่างเพศแล้วก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพศสภาพเลยเนี่ยตอนเมามันไม่รู้หรอกนะคะทุกเรื่องแล้วมันจะเกิดเรื่องอะไรรู้ไหมเวลาที่ดาวเข้าสู่ภพเรือนอย่างเงี้ยปัตตานีเข้าวีนาแล้วก็ประสุกถอยหลังมั่งหมุนมั่งอะไรเงี้ยมันจะเกิดเรื่องของการอ่าท้องโดยไม่ทันตั้งตัวโดยไม่รู้ตัวโดยท้องโดยไม่ใช่เวลาอันสมควรอะไรเงี้ยนะคะ บางคนก็ไปอยู่กินฉันสามีภรรยากับคนที่ถ้าเกิดญาติมิตรพ่อแม่พี่น้องเขารู้เนี่ยจะเกิดเรื่องราวของความเดือดร้อนเนี่ยมันมีเรื่องของการลักลอบอยู่ด้วยกันคือถามว่าทุกวันนี้การอยู่ด้วยกันเนี่ยมันมันไม่ได้แย่แล้วนะซึ่งถามว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมมันก็เป็นเรื่องจริงคือบ้านของคุณยายแอดเนี่ยอยู่หน้าอาพาร์ตเมนต์ต่าง อพาร์ตเมนต์ก็จะมีทั้งเรื่องของคุณหมอฝึกหาดคุณหมออินเทอรน์นพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเพราะว่ามันอยู่ตรงท้ายโรงพยาบาลพุพทธชินราชพิษณุโลกก็คือบ้านคุณยายของแอดมินดังนั้นแอดจะเห็นนะ่ะนักศึกษานะคะอยู่ด้วยกันเป็นคู่เป็นคู่เดินกันเป็นคู่เป็นคู่นี่ก็เรียกว่าการอยู่กินกันแบบลับๆนะถ้าพ่อแม่ตัวเองรู้ก็เดือดร้อน แต่บางคู่เขาก็มีความรับผิดชอบตัวเองระหว่างเรียนเขาก็ทํางานอะไรเงี้ยพ่อแม่รับทราบแล้วอันนี้ไม่ถือว่าเป็นลับๆแต่บางอันเนี้ยก็คือถ้าพ่อแม่รู้ก็ถึงตายเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้ถ้าน้องๆมาฟังแอดมินแล้วทําแบบนี้อยู่แอดไม่ได้ตําหนิหรือติอะไรแต่บอกว่าให้ป้องกันตัวทุกวันนี้คุณต้องมีความฉลาดในเรื่องของการใช้ชีวิตที่จะไม่ทําให้มันเกิดอุปสรรคขึ้นมาจริงๆแล้วเรื่องของลูกไม่ใช่อุปสรรคในการดําเนินชีวิตแต่ลูก ถ้าอยากมาไม่ถึงกําหนดระยะเวลาที่ควรมาเนี่ยจะเป็นอุปสรรคของการดําเนินชีวิตของคุณนั่นแหละพอลูกก็ต้องเลี้ยงเรียนก็ต้องเรียนทํางานก็ต้องทํางานยังไม่ได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่สังคมไทยยังมีเรื่องของการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เพราะอะไรเพราะพ่อแม่นะเน่ยเลี้ยงเรามาจนกระทั่งเราอายุยี่สิบกว่าบางคนยังไม่ออกจากบ้านตระกูลแอดมินยังมีเลยคนอายุห้าสิบกว่ายังไม่ออกจากบ้านเลยแอดจะบอกอย่างนี้นะคะทําไมคนไทยต้องตอบแทนบุญคุณ พราะพ่อแม่คนไทยส่วนใหญ่ดูแลลูกเหมือนลูกนก,ล,กลูกนกเลยอะบ้อนข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พ่อแม่ฝรั่งเนี่ยไม่ต้องตอบแทนบุญคุณเพราะอะไรสิบแปดเขาทีบออกจากบ้านแล้วส่วนใหญ่เนี่ยต้องไปหาเงินเรียนเองต้องไปทําเองต้องไปอย่างเงี้ยนะคะแต่บางคนก็มาเรียกร้องอะไรแบบว่าไม่ต้องกตัญญูหรอกอย่างงู้นอย่างงี้เอ่ะแล้วถ้าเกิดเขาเลี้ยงคุณแค่สิบแปดรับผิดชอบชีวิตแค่สิบแปดปีแล้วคุณก็ไปหาเองนะคะ เขาก็เอาจํานวนเงินที่จะส่งคุณเรียนมหาลัยส่งคุณเรียนปริญญาเอกปริญญาโทส่งคุณทำนู่นทำนี่มาสร้างความสุขของพ่อแม่เองละ่ะโดยเฉพาะบางบ้าน่มีลูกห้าคนเจ็ดคนคุณคิดว่าเขาจะเลี้ยงดูมาอย่างไงแล้วยังมา,มาพูดมาบอกกันว่าไม่ต้องไปกระตันอยู่ไม่กระตันอยู่ได้โดยเฉพาะพ่อแม่ที่ไม่ได้ดูแลเราเพราะแอดเคยพูดเสมอว่าคําว่าแม่ทุกคนรักลูกอะ คำนี้ไม่จริงเสมอไปไม่งั้นเราไม่เห็นในหัวข้อข่าวถูกไหมฮะไม่เห็นในหัวข้อข่าวหรอกแม่ทําร้ายลูกพ่อปล่อยให้พ่อเลี้ยงตีลูกอะไรอย่างเงี้ยหรือพ่อเลี้ยงขม่มขืนโอ้โหไอ้พวกนี้คือแบบว่าต้องมานั่งมองว่าดาวอะไรทําให้เกิดวิกฤตชีวิตแบบนั้นจนถึงกระทั่งคิดไม่ได้ดาวสามกับดาวหนึ่งก็เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นชาวลักนาและราศีตุล สามกับหนึ่งอยู่วินาทหกอยู่ในลักษณะที่ยังไม่ปกติตัวตนนี้ยังไม่ปกติเต็มที่ความรักจะปกติเต็มที่ได้ยังไงสาหรับคนที่โสดดังนั้นดูกันไปก่อนถ้ากําลังอยู่ในระหว่างหน้าสิวหน้าขวานกํากลังอยู่กันแบบแอบบอยู่กันลับๆเนี่ยแล้วไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้เพราะรักกันเหลือเกินในช่วงวัยเนี้ยคุณก็ต้องรู้จักป้องกันอย่านําปัญหาไปสู่พ่อแม่ญาติมิตรพี่น้องแล้วแอดบอกเลยนะลัคนาราศีตุล่ะ ช่วงระยะเวลานี้ปัญหาทางบ้านก็มีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าพันธุเนี่ยอ่อนพันธุเนี่ยเดินถอยหลังในเรือนบุตรตะเพอเผลอลูกคนอายุน้อยกว่านำปัญหามาให้แม่ครอบครัวนะคะช่วงระยะเวลานี้มีปัญหามาให้เจ้าตาคิดตุลเนี่ยต้องรับสึกทุกด้าน แต่โชคยังดีที่ว่าทุกๆเรื่องเนี่ยกำลังหลอมรวมเข้ามาอยู่ในภพเรือนวีณาเตรียมพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่แอดถึงบอกว่าเรากำลังจะต้องฟุตเวิร์กออกกำลังกายทั้งทางด้านของดวงดาวทั้งทางด้านของร่างกายเพื่อเตรียมเต็มที่ตอนที่ดาวเราเข้าสู่ภพเรือนตนุลักษณ์ช่วงระยะเวลานี้ก็ถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่ถอยมาสำรวจตัวเองทำไมเราเหนื่อยทำไมเราท้อทำไมเราเครียดทำไมเราขาดความสุขทำไมชีวิต สมรสจะต้องแยกกันอยู่อย่างนั้นอย่างนี้นะคะเพราะทุกเรื่องมันมีที่มาที่ไปลัคนาราศีตุลนนะ่ะเป็นคนที่ชอบเอาสองอย่างมาผสมประสานกันอยู่แล้วเพราะเรามีเห็นไหมคะเรามีตราช่างสองข้างเป็นคนยุติธรรมทั้งกับตัวเองและกับคนอื่นไม่ชอบที่จะเอาเปรียบคนอื่นและไม่ชอบให้คนอื่นมาเอาเปรียบเราเพราะฉะนั้นเจ้าตาลองคิดดูว่าทุกๆเรื่องมันมีที่มาที่ไปทั้งนั้นแหละไม่ใช่เพราะแค่ดาวดาวกําลังมาบอกว,ว่ามันจะเป็นแบบนี้เจ้าตาต้องทําทิศทางชีวิตของตัวเองเนะี่ย ถ้าดาวบอกว่ามันกําลังจะไม่ดีะคุณก็ต้องต่อสู้คุณต้องดินน้นรนเพราะแอดไม่เคยบอกให้เจ้าอตาไปแก้ไขที่ดาวนะไปแก้ไขที่แบบไปไหว้ดาวอย่างเงี้ยแอดไม่เคยบอกแต่ถ้าเจ้าอตาจะทาเพื่อความสบายใจแอดก็สนับสนุนแต่เวลาใครถามแอดมินมาทางหลังไหม่ทางเพจวันนี้มีเรื่องเล่าแอดก็จะบอกว่า แอดไม่ห้ามนะคะแต่โดยส่วนตัวเราแอดไม่ได้ทําไม่ว่าจะไหว้ราหูไหว้พระฤหัดไหว้เอาเงินเข้ากระเป๋าหรืออะไรก็ตามแอดเริ่มจากตัวเองเปลี่ยนแปลงจากตัวเองทุกคนต้องเปลี่ยนเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงจากตัวเองเปลี่ยนแปลงจากขยนันเป็นขี้เกียจไม่มีวินยัยเป็นมีวินัยอย่างนี้นะคะลัคนาราศีตุลจึงจะ,จะเจริญเติบโตไปได้ตอนนี้ตัวตนน่ะทับเรือนลาภะอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเจ้าตาจะคว้าโชคลาภความสําเร็จนั้นได้ไหม พระเกตทับเรือนสุภาอยู่แล้วมันมีพร้อมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งผู้ใหญ่พยายามจะช่วยเหลือชาวลัคนาราศิตุลมันเสียแต่ว่าดาวหลายดวงวุ่นวายอยู่กับเรือนวินาศสมกับไปตามเรือนนอกจากว่าคุณจะทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศมีชีวิตเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศตรงนี้แหละมันถึงจะได้เป็นมหาจักรเอ่อตรงเนี้ถึงจะได้เป็นแหละมหาอุดเกษตรนะคะแล้วก็มหาจักรของพระอังคาร ในเรื่องของสุขภาพโอ้สุขภาพของตุลน,นะก็อย่างที่บอกค่ะมันอยู่ในเรือนวินาาดังนั้นสิ่งนี้ต้องระวังภูมิแพ้โรคทางเดินหายใจเป็นไข้ตัวร้อนเจ็บตาโดยเฉพาะตาขวานี่ต้องระวังนะคะแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุอันนี้เตือนไปแล้วก,กลางกคลิปลัคนณะราศีตุลในเดือนนี้เหมือนมาทบทวนดาว พะแอดชอบอ่านเกินให้อย่างเช่นทายพระอังคารก็จะทายเกือบทั้งดวงให้เสมอเดือนนี้ก็เลยมาทบทวนดาวกันแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดแอดว่างทําพระเกตก็จะรีบทำพระเกตในเรือนสุภาให้ว่าพระเกตเนี่ยไปตรีโกนกับพระเสาเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วตรีโกนกับเรือนตัวเองเรือนตัวเองไม่มีดาวกระทบอะไรเลยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับชาวลัคนาราศีตุลแต่แอดว่าในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แบบว่า เป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวของลัคนาราศีตุลเนี่ยแอดว่ามีผลในเดือนนี้นะคะหนึ่งเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในลักษณะที่ไหว้พระสดมนนะคะทําบุญทําทานถือสินภาวนานะอ่าเอาไม่ต้องถือสินภาวนาแค่ไม่ผิดสินก็พอนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ที่ดีเนี่ยเดือนนี้คุณจะได้พบซึ่งแน่นอนนะผู้ใหญ่ที่ไม่ดีก็มีแต่คุณจะเจอผู้ใหญ่ที่ดีและพึ่งพาได้อยู่นะคะลัคนาราศีตุลก็แยกแยะออกอยู่ รับผลความสําเร็จการเงินมีแต่เก็บเงินไม่อยู่ดังนั้นต้องเปลี่ยนแปลงนิสัยทั้งเรื่องของการเงินด้วยนะแอดมินเป็นกําลังใจให้มากๆลัคนาราศีตุลน,นะคะขอบพระคุณมากๆสําหรับการแชร์คลิปเปิดการมองเห็นช่องของแอดมินนะคะเพราะยูทูบเนี่ยถ้าเกิดมีเรื่องของการแชร์มันจะเปิดการมองเห็นแนะนําคลิปของแอดมินออกไปซึ่งสําคัญมากๆทําให้ช่องนแข็งแรงและทําคลิปให้เจ้าอาตาฟังได้ต่อไปนานๆ ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณสำหรับซูเปอร์แตงด้วยนะคะได้รับแล้วชื่นใจขอบคุณมากพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ